สวัสดีค่ะทงแชมันค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะมาเจอเราซื้อก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะโอ้โหวันนี้มาเป็นในโทนสีแดงกันเลยนะคะแบ็คกราวด์ของเราซื้อก็เป็นสีแดงเหมือนกันอ่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะสไลด์แรกนะคะจะเป็นควายเลอเชฮันยู快乐学汉语แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมเราซื้อพูดทุกรอบเลยใช่ไหมทุกครั้งเลยเนาะคำนี้แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนะคะคำว่า汉语汉语แปลว่าภาษาจีนนะคะนักเรียนมาดูเลยค่ะวันนี้นะคะเราซื้อจะสอนในบทที่สองให้กับนักเรียนแล้วนะคะบทที่สองภาษาจีนเราจะพูดว่าที่2课ที่2แปลว่าบทที่2นะคะแปลว่า2ระดับที่2นั่นแหละจำนวนตัวเลขของเรานะคะต่อไปค่ะบทที่2หัวข้อของบทชื่อบทเราก็จะเป็นจงกัวอยู่什么季节จงกัวอยู่什么季节季节แปลว่าฤดูกาลนะคะจงกัวว่าอะไรคะนักเรียนจงกัวจงกัวประเทศจีนอยู่什么อย่าฉันมาอย่าแปลว่ามีฉันมาแปลว่าอะไรมีอะไรทีนี้ทั้งประโยคก็จะเป็นจงกัวอย่าฉันมาจีเจียจงกัวอย่าฉันมาจีเจียแปลว่าประเทศจีนมีฤดูกาลอะไรบ้างนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราซื้อจะให้นักเรียนได้รู้คำศัพท์ก่อนนะคะของบทนี้ว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะส่วนครั้งหน้าเราค่อยมาเรียนรู้เรื่องของฤดูกาลกันนะคะมากันเลยก่อนที่จะไปรู้คำศัพท์มาดูสไลด์นี้กันก่อนค่ะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่เกี่ยวกับประเทศจีนนะคะหัวข้อของเราบอกว่าริมอนจือเต้ามานิมอนจือเต้ามาแปลว่าเด็กๆรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าอะไรคะรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยมีแพนด้าใช่ไหมมีแพนด้าภาษาจีนก็คือฉงเมานะคะฉงเมาตามหน้าจอเลยนะคะฉงเมาแปลว่ามีแพนด้านะคะทีนี้มีแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศจีนนะคะสัตว์ประจำชาติของประเทศจีนนะคะไม่ใช่มังกรนะที่เป็นสัตว์ประจำชาตินะคะมังกรอาจจะเป็นสัตว์มงคลนะคะส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศเนี่ยก็จะเป็นหมีแพนด้านะคะทีนี้ค่ะและถ้าของประเทศไทยล่ะคะสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะช้างต้าเซียงต้าเซียงช้างส่วนอันนี้เป็นของประเทศจีนนะเราเรียนภาษาจีนก็ต้องเรียนรู้ความรู้รอบตัวของประเทศจีนด้วยนะคะนี่เลยชงมาวที่เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศจีนนะคะทีนี้มาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำนี้แหละค่ะอ่านว่าจี้เจียจี้เจียส่วนคำศัพท์ภาษาจีนอ่านว่าเชิงชื่อบนด้านบนนะคะเชิงชื่อแปลว่าคำศัพท์คำที่หนึ่งคำว่าจี้เจียจี้เจียแปลว่าฤดูกาลนะคะก็มีหลายฤดูเลยนะคะคำต่อไปค่ะชุนเทียนชุนเทียนชุนเทียนแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะคะก็คือใบไม้กำลังแบบเกิดเติบโตออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะชุนเทียนต่อไปค่ะคำที่สามก็จะเป็นเสี่ยเทียนเสี่ยเทียนแปลว่าฤดูร้อนนะคะจากรูปก็มีผู้หญิงเนาะกำลังไปทะเลไปทะเลแน่นอนแหละใส่ชุดว่ายน้ำนะคะเสี่ยเทียนก็คือฤดูร้อนนะคะต่อไปค่ะคำที่ห้าค่ะชิวเทียนชิวเทียนแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ก็ร่วงหล่นลงมาจากต้นนะคะต่อไปค่ะหาคำที่ห้านะคะก็จะเป็นตงเทียนตงเทียนแปลว่าฤดูหนาวนะคะก็มีหิมะนะคะคำสุดท้ายค่ะคำที่6คำนี้อ่านว่าเทียนชี่เทียนชี่แปลว่าอากาศก็จะมีสภาพอากาศต่างๆแตกต่างออกไปนะคะทีนี้เราซื้อจะทบทวนคำศัพท์เมื่อกี้ให้ก่อนนะคะคำที่1เลยค่ะคำว่าจี้เจียจี้เจียฤดูกาลนะคะชุนเทียนชุนเทียนฤดูใบไม้ผลิค่ะเสี่ยเทียนเสี่ยเทียนฤดูร้อนนะคะแล้วก็ชิวเทียนชิวเทียนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็คำที่ห้านะคะตงเทียนตงเทียนฤดูหนาวนะคะสุดท้ายคำที่หกค่ะเทียนชี่เทียนชี่แปลว่าสภาพแปลว่าอากาศนั่นเองแปลว่าอากาศเทียนชี่ทีนี้นะคะนักเรียนได้รู้คำศัพท์ไปแล้ว6คำนะคะ
เดี๋ยวเราซื้อมีการบ้านด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปทําการบ้านนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อสักหนึ่งรอบนะคะจะได้อ่านได้นะคะคําที่1นะคะจี่เจียคําที่2ชุนเทียนคําที่3เสี่ยเทียนคําที่4ชิวเทียนคําที่5ตงเทียนคําที่6เทียนฉี่เก่งมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูการบ้านกันเลยนะคะการบ้านก็คือให้นักเขียนคําศัพท์ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์นะคะหัวข้อเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้เราซื้อได้รวบรวมมาแล้วนะคะอยู่สไลด์นี้นะคะด้านบนอ่านว่าจั่วเย่นะคะจั่วเย่แปลว่าการบ้านนะก็คือให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ที่กําหนดให้หัวข้อนะคะตามนี้แหละค่ะจดทั้งตัวจีนนะพินอินคําแปลนะทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ในหน้านี้นะจดลงไปในสมุดเลยนะคะตัวจีนพินอินและก็คำแปล6ข้อนะคะเวลาอย่าลืมนะคะเน้นย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเวลาเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยอย่าเขียนให้มันเลยเส้นนะคะไม่ว่าจะเลยไปด้านบนว่าเลยลงมาด้านล่างนะคะไม่นะคะไม่เขียนเลยออกมาจากนอกเส้นนะคะแต่ถ้าเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะค่อยๆให้นักเรียนได้ฝึกเขียนไปทีละนิดทีละนิดนะคะส่วนคนที่เขียนมาแล้วไม่เลยออกนอกเส้นเนี่ยก็เก่งมากๆเลยนะคะส่วนคนที่เลยออกมาก็ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกไปนะทีนี้อย่าลืมทําการบ้านอันนี้นะคะเขียนลงในสมุดเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ส่งในไลน์เราซื้อส่งในไลน์ส่วนตัวของเราซื้อนะคะเราซื้อรอตรวจนะคะแล้วก็คนที่ค้างงานเราซื้อคงจะรู้ตัวนะคะทํางานมาส่งด้วยนะคะค้างงานอะไรก็ทักมาหาเราซื้อได้นะคะถ้าจําไม่ได้นะเราซื้อจะดูให้นะคะว่าค้างงานชิ้นไหนนะคะทีนี้การสอนภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกับเราซื้อใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ